โอ้ยพี่น้องรถเหยียบมาเอาเลยรถทุ่มตายสวัสดีตอนเสาร์พี่น้องนี่มาถึงอู้ก็ทำถนนใหม่พี่น้องจ๋าพัทยาจอมเทียนแต่ก่อนเป็นต้นอะไรนะจำได้บ่น้องจ๋าเนี่ยเขาไม่อยากจะเมาเลยสำหรับเพื่อนๆที่นี่คือหม่องเรียนไปอยู่ด้วยวูดถึงแดดจามสิทธิ์เลยนี่นะพาทะเลโอ้ยวันนี้ทะเลปิดวันพูดพี่น้องจ๋าพี่น้องเราจะมานอนทะเลตรงนี้แหละเออนั่งรถมากเลยพี่นิสิตเลยจ้ะมีความสุขจริงเลยพี่น้องมาถึงเมื่อเช้านี่เลยจ้ะเด้โรงแรมที่ขออยู่ก็บ่รู้ร้าดอกเป็นโรงแรมของพี่ชายมานอนมากุ๊กกิ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กตัวนี้อ้วนจังเฮ้ยเวียม this the from หมาหมาของ this from Madame Vivi อ่ะ it's a new one no this one's old oneน้องนี่มารีวิวมาท่านได้เห็นคลิปเราด้วยจ้ะเด้อมาพามารีวิวอ่านผ้ายางบึงแต่ก่อนมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีต้นอะไรเยอะตอนนี้เขามาใส่เป็นต้นปาล์มเขาบอกเขาจะทำเหมือนกับอะไรนะเนี่ยถ้าใครดูได้ตึกคาปีที่แล้วค่อยอยู่ห้องตรงดาดฟ้าเลยปีนี้มาอยู่ตรงนี้แล้วเราจะเดินไปธนาคารกันรู้สึกว่าเขาจะทำแพทให้รถวิ่งเร็วแต่ว่าตอน10โมงเขาก็จะไม่ให้วิ่งแล้วนะพี่น้องนะเฮ้ยเขาเจอกระรอกด้วยพี่น้องวิมยูซีเดอะอะไรนะสครัลพูดนะกระรอกต้องแนงพูดนะกระรอกมันไม่โชว์ความสวยความงามมันมีกระรอกเปล่าแค่นี้ก็มีความสุขแล้วพี่น้องจะดูสิเขาทำถนนเป็นแผ่นทางเดินใหญ่กว้างขึ้นมากเลยนะน้องนะโอ้ยคอยท่านไหนนอนอยู่พี่น้องมือขึ้นรถจ้ามพี่น้องแอร์ห้องอะไรนะแอร์ของนั่นมันเย็นแอร์ของรถบัสเนี่ยเย็นต้องนอนห่มผ้าทั้งคืนไอ้ขนนไม่หลับคือขาดเมื่อคืนพี่น้องพร้อมจะมาหอดโอเคนะฮัลโหลกูดมอร์นิ่งสวัสดีสบายดีไหมสบายดีสบายดีท้ายเอ็ดไหมเหนื่อยปะเนี่ยนิดหน่อยนั่งปะน้องนี่ก็คือโรงแรมแล้วก็ฮัลโหลมาหน่อยแล้วเดินไปเราจะไปที่ธนาคารนะพี่น้องเนาะพลังก็มาอาบไว้น้ำแต่เสาแต่เสี้ยวสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เขาทำถนนดีนะดูสิมาอยู่ที่นี่ก็น่าจะมีความสุขดีนะอยู่สุรินทร์ก็เป็นอีกอย่างอยู่ที่นี่ก็เป็นอีกอย่างพี่น้องจ๋าก็สำหรับใครที่อยู่ที่จอมเทียนอยู่ที่พัทยามาก่อนก็จะมารำลึกความหลังให้นะจ๊ะเนาะก็เรียกได้ว่าสวยเขาทำลานจอดรถใหม่สวยพี่น้องนี่คือโรงแรมที่เรามากินตลอดเลยร้านอาหารที่เรามารับประทานอาหารตอนปีที่แล้วตอนนี้เขาเอาที่ขั้นมาแบบว่ารู้สึกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นน้องดูสิเนี่ยอุ้ยดูสิเซนบาร์พร้อมโอ้ผู้ชายเช็คชื่อยังไงอ่ะโว้ยนะมึงพลังพักกันนอนตากแดดองหยอกเองเงียบโอ้ยเขาเดมิกเดปามที่โอ้ยคอยสิมานั่งคอยสิกระซีคอยกระซีมานั่งยังเชียร์อ่ะปิกนิกอยู่ในหลับพี่น้องจ๋าแวอุ้ยอะไรนะขอถ่ายใกล้ๆด้วยจ้ะเนี่ยสุปี้ข่อยมานั่งอยู่เนี่ยมันจะมีต้นหูกวางตรงนี้พี่น้องติดกับนี่เลยโอ้รู้สึกว่ามันจะครึ่มปากครึ่มฝนในจังหน่อยเนาะเนี่ยอะไรนะเป
รี้ยวส้มมากเลยรีวิวจอมเทียนพี่น้องเด้ออันนี้ก็คิดดึกตอนแรกว่าสิมาพักตัวนี้เพราะว่ามันมีเพื่อนเขามีออฟเฟอร์เขาออฟเฟอร์ก็คือเขาเสนอราคาถูกๆให้แต่เราก็ปฏิเสธเข้าไปเนาะเนี่ยแต่ลงไปไม่ได้โอ้เราลงไปตรงนี้ได้ we can go down here นั่งตรงนี้พี่น้องนั่งกันฮะนั่งกันทั้งวันทั้งคืนเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยแต่ก่อนมันมีต้นอะไรนะต้นหูกวางนี่เขาออกแล้วนี่ก็คือป้ายอันใหม่ที่พี่น้องจ๋าวิมยูโกวอล์กเฮียเจ๊พี่น้องเห็นนั่งงามไปถ่ายรูปนำจะได้เป็นลุกฮัลโหลหาจอมเทียนพัทยาดงตาลบีชที่พี่น้องเด้อนั่งงามก็ถ่ายข้ามาเบิ่งเนาะจ๊ะเนาะโอ้ยพายังมาเที่ยวอันพัทยาเอ้ยไม่ใช่พัทยาจอมเทียนเนาะเขาก็เริ่มที่จะดูซิพื้นอะไรเขาก็เริ่มสะอุ่งสะอาดขึ้นเนาะอ๋อเขามีความเอาใจใส่ของคนที่ไม่ค่อยเป็นอะไรนะสุขภาพไม่แข็งแรงที่จะต้องนั่งรถเข็นนะพี่น้องพวกพี่กงพี่การเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเอาใจใส่ขึ้นนะเมืองพัทยาเนาะตรงนี้ก็จะมีที่เขาออกกำลังกายพี่น้องดูสิเขาไม่ให้ออกกำลังกายกันฟรีนะโอ้ยขอไทยย้อนแสงอันนี้ตรงนี้ก็จะมีที่เขาขายอะไรนะโอ้ยอันนี้คาเฟ่ใหม่ยูคอร์นะคาเฟ่บาร์ตรงนี้เขาให้ออกกำลังกายพี่น้องดูสิจำในบอปีที่แล้วข่อยพามาออกที่สถานีตำรวจข่อยที่เขาจับมาอุ้ยคาฟ่าหายไปแล้วอ่ะพี่น้องลานคาฟ่าหายไปแล้วจ้ะมีคนมีน้องๆที่ไม่เคยมาเขาก็จะบอกว่าอุ้ยที่พัทยานี่อะไรนะที่พัทยาเนี่ยมันไม่นึกว่าจะมีตึกใหญ่ๆขนาดนี้มาก่อนหรืออะไรเงี้ยนอกจากเนี่ยก็จะมีที่ให้คนนั่งพักผ่อนหย่อนใจเยอะขึ้นคิดว่าดีนะคือไม่ต้องมีอะไรเยอะนะไม่ต้องมีอะไรเยอะนะไม่ต้องมีเก้าอี้เยอะนะอยากจะนั่งก็นั่งเนี่ยพี่น้องคอยกันยากไปตรงนี้จะเป็นจุดที่ห้ามรถห้ามเข้าเดี๋ยว10 โมงเขาจะปิดนี่โรงแรมจอมเทียนปามบิดที่โดนไฟไหม้เมื่อ30 ปีที่แล้วเคยเป็นข่าวคลึกโครมจำได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วก็นี่อีกที่หนึ่งนี่ผู้คนก็พากันมาอะไรนะพี่น้องจ๋าเนี่ยพามาเที่ยวนะจะนั่งมาเดินตอนนี้มันยังไม่ค่อยร้อนป้ายของจอมเทียนพัทยาปีดวอล์กสิเนี่ยนางงามก็มาเดินก็มีคนอะไรนะเนี่ยเขาก็ลงทุนเยอะมากเลยนะเนี่ยอะไรเกาหลีหรือเปล่าเกาหลีหรือไต้หวันพี่น้องวันนี้พอดีก็ดีนะพี่น้องดูสิสวยมากเลยน้องดูสิคือแบบว่าเขาเอาต้นปาล์มมาปลูกมันสวยแล้วเขาก็ทำให้นี่สะอาดมากกว่าแต่ก่อนแต่ว่ามันก็ร้อนขึ้นที่จริงน่าจะใส่ต้นไม้ให้มันเย็นๆกว่านี้นะพี่น้องนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวตอนนี้ก็มีฝรั่งใช่ไหมทั้งเดินเต็มไปหมดเออเยอะคนบอกว่าอยากได้ต้นปาล์มอยู่ในเฮือนคุณอ่ะพี่น้องอุ้ยอะไรน่ะเปียวจีซีซาร์ดโอ้ ไม่นะกินงานสเปเอาเนี่ยโรงแรมเคยมากินข้าวที่นี่โอ้ยคิดถึงจังเลยเปลี่ยนอีกมาครั้งนึงโอ้ยพี่น้องรถเหยียบมาเอาเลยรถโทโมตายนาเรติตัวเลยโอเคละมั้งโอ้ยเป็นอย่างบ่นั่นรู้สึกเป็นแก๊สเขาเห็นอย่างบ้านนี่ขาหักหรือไปน่ะว่าเป็นอย่างดอกมั้งเออ I think no problem โอ้ยตะลิตนเดพี่น้อง I did not see ข่อยบ่เห็นเด้อฮะ Me neither Thanks God เหยียบคนเฮากันเนาะเหยียบหมาก็บ่ได้อันเนี่ยพี่น้องสร้างมานี่ทะเลต้นขอ
มีโหลดใดตัวจิตใจประสงค์ส่งว้ายไม่อยากสิเว้าไม่อยากสิพากพี่น้องนี่มาจนถึงจอมเทียนซอย1อันนี้ซอย1ซอย2แล้วนะพี่น้องสมัยก่อนคอยยูนิตจาเด้อคอยที่ต้นที่ด้นมรสุมชีวิตแรงๆคือซอย2นี่แหละคอยมาอยู่นี่จอมเทียนซอย2ซอย3ซอย3นี่เป็นซอยที่น้าเขาขายกับข้าวอยู่แฟนของน้องสาวคนก็จะเริ่มมาแล้วพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ซอย3อันนี้ซอย3ซอย3ทับ1หรือเปล่าซอย4ซอย5โอ๊ยอันนั้นธนาคารขออยู่ซอย5พี่น้องก็เปิดจังม่วงเนาะปานนี้เนาะธนาคารก็ได้เห็นป่ะนั่นธนาคารก่อนบรรยากาศเป็นจังได๋เนาะพี่น้องสวยป่ะเขาจะมีเขามาขายปูเนี่ยเห็นช่องลุงเด่นอะไรเนี่ยแกบอกว่าเขามาขายปูจอมเทียนเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะลงไปแวบดูอ่ะเขามาขายปูสดๆแล้วเขาก็บอกว่าคุกให้เลยอ่ะคือทำสุกให้เลยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวข่อยมาถึงอันธนาคารแล้วเดี๋ยวพี่น้องข่อยมาถึงธนาคารแล้วเดี๋ยวจ้ะธนาคารอยู่นี่เดี๋ยวเจอกันเข้มหนาเดี๋ยวไปทำธุระธนาคารก่อนจะได้โอนเงินเบิกเงินไปได้พี่น้องบ่มีเงินใส่ลำบากแห้งแต่ก็เข้มหนากดไลค์กดติดตามคันมากรีวิวจุดเสียด้วยพี่น้องเด้อลาไปก่อนอยู่ดีไม่แห้งนะจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปวิวโกรถเหยียบเด้อยังดีๆไปอุ้ยมาแขนอุ้ยธนาคาร